ดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเราพบกันชั่วโมงที่เงียบชั่วโมงที่เท่าไหร่ลูกชั่วโมงที่1ของวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2557นั่นเองนะคะสัปดาห์นี้เรายังมีวันหยุดกันอีก1วันเด็กๆทายสิคะว่าเป็นวันที่เท่าไหร่วันพุธนั่นแหละค่ะวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่10ธันวาคมเด็กๆทราบไหมคะว่ามีความสำคัญอย่างไรผ่านวันที่5ธันวาคมทราบแล้วใช่ไหมคะว่าวันอะไรวันที่5วันอะไรคะวันพ่อหรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันที่10ธันวาล่ะคะวันรัฐธรรมนูญนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สำคัญอย่างไรเด็กๆจะได้เรียนรู้จากวิชาสังคมค่ะนะคะคุณครูจะไม่บอกให้เด็กๆอยากรู้เล่นนะคะแล้วก็วันที่10จะเป็นวันหยุดให้เด็กๆอีก1วันนะคะทีนี้วันของเรานะคะมีวันสำคัญนะครับต้นปลายเดือนเนี่ยจะมีวันสำคัญนะคะปลายปีธันวาเนี่ยหลายวันวันหยุดหลายวันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวันหยุดเหล่านั้นให้เด็กๆตั้งใจเรียนก่อนนะคะตั้งใจเรียนเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆไว้ใช้กับตนเองนะคะถ้าเราไม่เก็บเกี่ยวกับความรู้หรือประโยชน์ของการอ่านหรือการเขียนการฟังการพูดนะคะเราไม่เก็บไปเรื่อยนะคะอยู่ๆเราจะพูดเป็นเลยก็ไม่ใช่นะคะเราต้องผ่านการฝึกมานั่นเองทีนี้วันนี้เรื่องของการฝึกของเรานะคะครูจะทบทวนเรื่องของสระควรจำให้นะคะสระที่เราเรียนในบทเรียนนี้เด็กๆได้เรียนรู้สระไปหลายสระอย่างเช่นสระอะไรคะสระอสระอะไรอีกสระคำรึรือเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่เด็กๆเรียนรู้ผ่านมาแล้ววันนี้คุณครูจะทบทวนให้นะคะแล้วก็เพิ่มสระตัวอื่นๆเพื่อให้เด็กๆได้จำมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เอาออกไปใช้ได้นั่นเองก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเรามาสนุกกับเพลงเพลงอะไรคะแม่ไก่ใจดีค่ะอ้าวยืนขึ้นเด็กๆปลายทางด้วยนะคะยืนขึ้นแล้วก็ยืนตัวตรงพร้อมค่ะมะนาวใหญ่จำได้ไหมคะแม่ไก่เป็นยังไงคะในแม่ไก่ลองขยับปีกหน่อยดีแม่ไก่ขยับปีกแล้วพ่อไก่ขยับปีกหน่อยค่ะเอ็กอีเอ็กอีเอ็กถ้าอย่างนั้นเราไปสนุกกับเพลงนี้ได้ค่ะThank you.
เหนื่อยอ่ะชูมือขึ้นสูงๆหายใจเข้าลึกๆนะคะเพลงนี้เป็นไงกระโดดกันเสียสุดกำลังมันก็เหนื่อยเป็นธรรมดานะคะแต่บางคนก็เหวี่ยงมือไปโดนโต๊ะเพราะฉะนั้นคนที่เหวี่ยงมือไปโดนโต๊ะก็อย่าไปโกรธโต๊ะนะลูกไม่ใช่บอกว่าเนี่ยโต๊ะทำฉันเจ็บนะฉันต้องไปตีโต๊ะอีกไม่ใช่นะคะทีหลังคราวหลังนะคะเราก็ต้องระมัดระวังกว่าเดิมชูมือขึ้นสูงสูงหายใจเข้าลึกลึกหายใจออกพร้อมก็ลดมือลงหายใจเข้าหายใจออกพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วหายเหนื่อยแล้วหันหน้ามาหาคุณครูกันนะคะวันนี้ก่อนที่จะเรียนรู้หรือทบทวนเรื่องของสระคุณครูอยากทบทวนเรื่องของคำก่อนเพื่อที่จะให้เด็กๆได้อ่านได้แล้วก็เขียนได้นั่นเองเพราะคำที่เราเรียนรู้ไปในเรื่องของรักพ่อรักแม่มันจะมีคำยากอยู่หลายคำนะคะคำยากเหล่านี้ถ้าเด็กๆไม่ทบทวนไม่ฝึกหนูก็จะเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้นั่นเองนะคะแต่บางคนใช้วิธีจำรูปเพราะฉะนั้นถ้าจำรูปเวลาที่เขียนก็จะต้องนึกทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่เคยดูรูปมันเลยก็จะลืมเพราะฉะนั้นวันนี้คำยากเหล่านี้นะคะคุณครูก็จะนำมาฝากอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เด็กๆจำได้และก็เขียนได้นั่นเองอ้าวไปดูคำแรกกันคำที่หนึ่งคำว่าคำว่าอะไรคะพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวแปะอ่านได้ไหมเนี่ยอ่านได้นะลูกอ่ะต่อไปคำที่สองคำว่าอะไรคะเก่งมากอ่านดังๆเลยใครอ่านได้เนี่ยแสดงว่าคุณครูจะดูด้วยว่าใครอ่านได้ใครอ่านไม่ได้ถ้าใครไม่ขยับปากแสดงว่าอ่านไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทราบเนี่ยก็จะปิดปากแต่ว่าถ้าทราบเนี่ยจะบอกเสียงดังเลยโดยเฉพาะเด็กๆอ่ะคำต่อไปคำนี้ค่ะในรักคำว่าอะไรลูกดูรูปก่อนไม่ใช่ในหลวงต่อไปคำนี้ค่ะถวายพระพรอะไรนะคะถวายพระพรแล้วคำนี้ล่ะคะทรงพระเจริญอ่านตั้งแต่คำแรกเลย1 2 3ต่อไปค่ะเก่งมากทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมีเพิ่มคำเข้ามาอีกเด็กๆดูนะว่าจะอ่านได้หรือเปล่าคำนี้ค่ะฝนเทียมฝนเทียมต่อไปค่ะโครงการหลวงต่อไปค่ะประชาชนต่อไปค่ะราชการต่อไปค่ะจะทวนกันอีกรอบไหมคะอ้าวทวนอีกหนึ่งเที่ยวค่ะ1 2 3ฝนเทียมโครงการหลวงประชาชนราชการราชการอ้าวคนตัวเล็กที่สุดในห้องนี้ขอเสียงหน่อยได้ไหมคะชื่ออะไรเอ่ยคนตัวเล็กสุดธมนวันส่งไมโครโฟนไปให้ธมนวันครูจะเก็บคำก่อนธมนวันถือไมโครโฟนแล้วคำที่1อ่านว่าเทียมฝนเทียมคำที่2ค่ะโครงการหลวงโครงการหลวงคำที่3ค่ะประชาชนอะไรคะประชาชนประชาชนต่อไปค่ะราชการต่อไปค่ะราษฎรราษฎรเห็นไหมคะอ่านได้แต่ไม่ยอมขยับปากคุณครูก็เลยสงสัยว่าอ่านได้หรือไม่ได้ก็เลยต้อง
ทดสอบอ้าวคนต่อไปขออีกคนนึงค่ะหน้าธมลวรรณใครคะมะนาวมะนาวเล็กอ้าวมะนาวเล็กเก็บคำก่อนนะคำที่หนึ่งคำว่าพระเจ้าอยู่หัวคำที่สองพระราชินีคำที่สาม